เตรียมหาผ้าห่มหาอะไรไว้เลยขนจะลุกสู้ซ่าสู้ซ่าน่ากลัวมากนะครับคุณจะนอนไม่หลับอ่ะพูดตรงๆขอบคุณไทยตูนนะครับอ่านที่รายภาพความสุขก็ลอยมาการ์ตูนผีไทยก็ต้องแอปไทยทูนโหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอ่านอ่านไปเป็นร้อยเป็นพันเรื่องถูกรวบรวมอยู่ในนั้นด้วยลายเส้นไทยๆจากศิลปินนักวาดหลายๆท่านนะครับ ไทตูนผู้รวบรวมลิขสิทธิ์การ์ตูนผีไทยโหลดได้อ่านฟรีที่แอปไทยตูนดาวน์โหลดได้เลยครับคืนนี้นี่มันขโมดหรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนเสือนะฮะแล้วมีผู้หญิงโหตากลมก็มีเหมือนใครสักคนถูกฆ่าเล่มนี้หบาท อาจารย์แดนสุดสาครครับเสนอความรักและความแค้นของจอมเวทดุเดือสดสุดๆเขาว่างั้นชื่อเรื่องว่าคู่อาคมปะอ่านพร้อมๆกันครับรักในหลวงห่วงลูกหลานช่วยกันต้านยาเสพติดนะครับมาในบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลาย เห็นจะไม่มีใครเกินอาจารย์คงและอาจารย์สิงไปได้แม้ว่าทั้งสองจะมีวัยที่ยังไม่มากนักก็ตามโดยเฉพาะอาจารย์สิงมีแม่เป็นชาวพมา่าดังนั้นวิชาอาคมอันขมังเวทต่างๆจึงเป็นไปในแบบของพมา่าเดิมทีทั้งสองเป็นเพื่อนเกลอกันชนิดใต้แทนกันได้ แต่แล้วเสมือนหนึ่งสวรรค์สาบนรกแชง่งทั้งสองเกิดไปรักผู้หญิงคนเดียวกันชื่อของเธอคือรำพึงความสวยของรำพึงนั้นระบือลือร่านไปไกลเจ็ดคุ้งย่านน้ำไม่ว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หากได้เธอหากได้มาเห็นเธอแล้วก็ต้องได้หลงไหลกันเสียทั้งนั้น S <S ถ้ากูได้มาแล้วก็กูจะไม่ยอมลงจากเตียงเด็ดขาดแต่หญิงงามเป็นหนึ่งนั้นชายที่กู้ขวรก็ย่อมต้องเป็นหนึ่งด้วยเช่นกันและชายที่เป็นหนึ่งในเวลานั้นก็คือสองอาจารย์หนุ่มผู้เรืองเวทสิงและคงมินานนัก ค yup. ู่แข่งคนอื่นๆก็พากันล่าถอยไปหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนดีหรอยองอดดากเลยกูเมื่อรักอุบัติขึ้นในระหว่างหนึ่งหญิงสองชายการชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันก็ตามมานานวันเข้า ความเป็นเพื่อนก็มาลายไปความเป็นศัตรูก็ก่กอตัวขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงเกมทุกเกมเมื่อเริ่มแข่งย่อมยุติลงโดยมีผลลัพธ์เป็นผู้แพ้และผู้ชนะและผู้ชนะก็คืออาจารย์คงและแน่แท้ที่สุดผู้แพ้ก็คืออาจารย์สิงห์ ทำไมเนาะฟ้าให้ข้ามาเกิดแล้วยายต้องให้มันมาเกิดด้วยวะแม้จะเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดและผู้ชนะก็มีเคยกล่าวถ้อยคำใดๆเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมผู้แพ้แต่ผู้แพ้อย่างอาจารย์สิงห์ก็ยังคงผูกใจเจ็บตามวิสัยสันดานคนผ่าน รอเวลาแห่งการล้างอายอยู่อย่างอดทนวันเวลาผ่านไปกรำพึงก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกโอ,โอ๊ยหนูเจ็บเหลือเกินค่ะหนูเจ็บอ้ยทนเอาหน่อยลนะอีหลัท้องเาวาก็อย่างนี้แหละ น่ารักจริงลูกพ่อผู้ชายเสด้วยฉันดีใจด้วยนะพ่อคงหลังจากกระพึงคลอดลูกได้ไม่นานอาจารย์คงก็ต้องเดินทางไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในตัวเมืองซึ่งกว่าจะกลับก็คงมีพ้นรุ่งอรุณของวันใหม่ดึกสงัดของคืนนั้น รำพึงหลับสนิทเขียงข้างด้วยลูกน้อยพลันก็ปรากฏศีรษะพูดร้ายต้นหนึ่งลอยลงมายัางร่างของทารกน้อยจุดประสงค์ของพูดร้ายก็คือการเข้าสิงสู่ในร่างของทารกน้อยึ อย่างเข้าสู่วันใหม่อาจารย์คงก็กลับมาถึงบ้านโอ้ยังไม่ตื่นอีกแล้วลูกพ่อช่างน่ารักเสียจริงๆนะลูกพ่อดูสิทำอย่างนี้เดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกมาเล่นกับแม่ก่อนไหมโดยมิถันได้ระวังพูดร้ายในร่างของทารกก็ฝังคมขิ้วของมัน อาจารย์คงพยายามข่มความเจ็บปวดอย่างสุดชีวิตวินาทีต่อมาพยันก็ถูกสะบัดวูบเข้ามาอยู่ในมือของอาจารย์คงทันทีที่พยันหนาบลงไปเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดก็ดังขึ้นกรีดอำนาจอาคมของพลังพยันน้ำมัน แข็งกล้านักจนพูดร้ายในร่างทารกสุดจะทานชนมันพยายามโผพุ่งร่างนีอย่างสุดกำลังโผพุ่งมาได้ไม่เท่าไหร่ก็พลันหล่นลงโครมฟาดกับพื้นัรครู่หนึ่งใบหน้าของทารกน้อยก็เริ่มแปลเปลี่ยนกลับสู่สภาพเดิมพร้อมกับลมหายใจเคือกสุดท้ายที่หลุดลอยไป โอลูกพ่อล,ลูกแม่ลูกเป็นอะไรไปเสียงคร่ำครวญของลำพึงปริ่มว่าจะขาดใจตายโดยลูกน้อยที่เกิดได้ไม่กี่วันต้องมามีอันเป็นไปต่อหน้าต่อตาอย่าเสียใจยไปเลยลำพึง <c oughs> แสง แสงลูกแม่ไม่มีใครลรอกที่วิชาจะสูงส่งถึงเพียงนี้นอกจากมันไอ้สิงหมือนกับกูเห็นจะอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันไม่ได้แล้วลำพึงเฝ้าศบลูกไว้ให้ดีเดี๋ยวพี่มาแล้วอย่าได้ถามว่าพี่ไปไหนไปทำอะไรเข้าใจไหม พออาจารย์คงกล่าวจบอาจารย์คงก็เดินจากไปจุดมุ่งหมายก็คือห้องพระเวทเมื่อไปถึงยังห้องพระเวทแล้วอาจารย์คงก็นั่งลงพลางบริกรรมคาถาเวลาเดียวกันที่บ้านของอาจารย์สิง บัตรนี้มันคงรู้แล้วว่ากูเป็นตัวการไม่น่าพลาดเลยกูแต่ถึงมันรู้ว่ากูก็หาหวันไม่เพราะบัตนี้กูก็ได้บรรลุถึงขั้นสุดยอดของวิชาขมังเวแล้วเหมือนกันเวบพลันนั้นเองก็บังเกิดเสียงหนึ่งมันเอากูคอแล้วมาเข้ามาเถอะ แต่ได้รู้สักทีว่าได้แนวกัน <c oughs> อึดใจหนึ่งต่อมาก็ปรากฏเงารูปของสิ่งหนึ่งลอยลิ้วตรงมาอย่างร่างของอาจารย์สิงเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาใกล้จนเห็นเด่นชัดพลันปีศาจร,ร้ายที่อาจารย์สิงเลี้ยงไว้ก็เริ่มสำแดงเดชเข้าปกป้องผู้เป็นนาย <c oughs> และแล้วการต่อสู้อันสุดแสนจะพิศดารและชั่วร้ายก็เริ่มขึ้นวิญญาณชั่วร้ายทั้งสองโผพุ่งเข้าหากันอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายสุดท้ายไม่มีทั้งผู้แพล้และผู้ชนะด้วยมันทั้งสองต่างแตกดับไปพร้อมกันอ้า oh. วิชาของมันกล่าวแกรงนักกูจะประมาทมันไม่ได้เสียแล้วเมื่อคิดดังนั้นแล้วอาจารย์สิงห์ก็สุดลงนั่งพลางบริกรรมคาถามหาเวทลำลึกถึงครูอาจารย์เพื่อปลุกเสกความขลังทั้งหมดทั้งมวลที่ประจำตัวให้บรรลุถึงจุดสุดยอดแห่งความแกล้า เรื่องยามต่อมาการบริกรรมคาถาก็สิ้นสุดลงพร้อมกับการสูญสภาพจากร่างมนุษย์ของอาจารย์สิงที่เห็นอยู่ขณะนี้คือร่างผู้ร้ายจากขุมนรกวิชาของมันถึงจุดบรรลุความสุดยอดแล้วจริงๆ และขณะเดียวกันที่บ้านของอาจารย์สิงห์แดดที่แพดจากกลับคล้มบรรยากาศร,รอบกายเริ่มแปรปรวนพิษธ,ธรรมดาอาจารย์คงสังหอนใจมันเหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงเพศภัยอันเรินรับอืมไม่ใช่เรื่องธรรมดาเส่แล้วหรือหรือว่ามันบรรลุถึงจุดสุดยอดของขมังเวท แต่เราก็หาหวันไม่เดี๋ยวเราเองก็ระแวงมันอยู่แล้วดังนั้นเราจึงได้ลอบเรียนวิชาสุดยอดของเราเอาไว้ด้วยเชน่นกันดีเหมือนกันจะได้รู้สักทีว่าวิชาของพม,ม่าก,กับคนไทยใครันเหนือกว่ากันฝ่ายอาจารย์สิงห์ซึ่งอยู่ในร่างจำแรงของผู้ร้ายและบัดนี้ ร่างนั yeah, ้นก็ได้มาถึงชาญเรือนของบ้านอาจารย์คงแล้วไอ้คงเอ้ยเอ็งสุดแค้นนไอ้คงเอ้ยหากเอ็งแน่จริงก็ออกมาสิวะวะออออออขาดคำ ก็ปรากฏร่างหนึ่งยืนจังก้าพลางโศนคำท้าทายอย่างไร้ความยำเกรงเจ้าคิดว่าข้าเป็นหนึ่งแต่ผู้เดียวหรือเจ้าไม่ใช่หนึ่งแต่ผู้เดียวความเชื่อมันในงานที่ว่าหนึ่งในสุดยอดของความขมังเวทหมดไปทันทีโดยคิดว่าคู่ต่อสู้อย่างอาจารย์คง ยังไม่บรรลุถึงสุดยอดเคล็ดวิชาข้าคิดไม่ถึงจริงๆบทแห่งความเหี้ยมโหดถูกบรรเลงขึ้นแล้วด้วยอำนาจและบารมีที่เสมอทัดเทียมกันทำให้การต่อสู้เป็นไปอย่างโหดเหี้ยมรุนแรง ในที่สุดอาจารย์สิงห์ก็พบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตว้าบ่อพอแก่แค้นในลูกแล้วบทเพลงแห่งความเยี่ยมโหดจบสิ้นลงพร้อมกับไฟแคขนเปเลวสุดท้าย มาลายสูญสิ้นไปอาจารย์คงกลายล่างกลับสู่ความเป็นมนุษย์ดังเดิมสุดยอดวิชาของอาจารย์คงก็คือหน้ากากเสือนั่นเอง